ดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำแหวนติดกล้องสำหรับปืนลูกกดยอดนิยมกันนะฮะก็จะเป็นของยี่ห้อบูลิสรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแอร์กันสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็จะมีทั้งอลูมิเนียมและก็เหล็กนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโดยคร่าวๆสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้วิธีการติดตั้งสำหรับแหวนตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวมาชมกันครับผมสำหรับแหวนตัวนี้นะฮะในกล่องเขาจะให้ตัวสติกเกอร์ตัวนี้มาเพื่อที่จะไว้รองด้านใต้ของแหวนครึ่งล่างนี้วิธีการติดตั้งก็คือเราก็ทำการเช็ดคราบน้ำมันของตัวแหวนให้หมดก่อนแล้วค่อยติดตัวแผ่นสติกเกอร์ตัวนี้เข้าไปนะฮะก็จะติดตั้งเพื่อเวลาการติดตั้งกล้องนะฮะเวลาขันตัวน็อตตรงนี้ให้แน่นลงไปแล้วอ่ะมันจะทำให้กล้องอ่ะฝืดแล้วก็ทำให้กล้องอ่ะไม่เคลื่อนครับหลังจากติดตั้งเทปตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาดูการติดตั้งการยึดกับรางตัวปืนนะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นหัวที่เป็นหัวปากแบนมาสำหรับคนที่เคยซื้อไปแล้วแล้วมีปัญหาการติดตั้งว่าขันแน่นแล้วตัวแหวนมันไม่แน่นมันยังเคลื่อนขยับได้อยู่อ่ะมันมีสาเหตุหลักๆ ก็คือเราขันไม่แน่นครับมันยังแน่นไม่พอไม่ใช่ขันไม่แน่นครับเราก็จะมีวิธีการแนะนำมาอยู่2วิธีครับผมวิธีแรกก็คือใช้ไขควงปากแบนที่เป็นหัวใหญ่ๆสำหรับไขควงปากแบนแบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะมีในชุดอุปกรณ์การแมนเทนแนนซ์ปืนก็คือเป็นชุดไขควงสำหรับใช้กับปืนโดยเฉพาะครับผมก็จะมีหัวแบนตัวใหญ่ๆนี้มาให้ครับวิธีแรกก็คือใช้ไขควงปากแบนตัวหัวใหญ่เนี่ยฮะของผมจะตั้งไว้ประมาณ20นิ้วปอนะครับผมในการขันให้แน่นก็ทำการใส่เข้าไปให้พอดีเลยฮะกดให้แน่นแล้วก็ขันเข้าไปแค่นี้ฮะเรียบร้อยแหวนแน่นดีครับหรือว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่มีไขควงที่เป็นหัวแบนปากใหญ่ๆอย่างนี้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ตัวเหรียญบาทของเราเนี่ยครับผมในการขันขั้นแรกก็เหมือนกันนะฮะใส่เข้าไปให้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการครับขั้นแรกคือหมุนให้แน่นก่อนให้แน่นจากที่ดูนะครับพอเราใช้มือหมุนอะแน่นตึงมือของเราแล้วอะตัวแหวนอะผมว่ามันก็ยังขยับได้นิดนึงอยู่ครับก็วิธีการทำให้มันแน่นมากขึ้นก็คือเราใช้ครีมช่วยจับแล้วก็ขันให้แน่นขึ้นอีกเราก็ใช้ครีมจับที่ตัวเหรียญไปนะฮะแล้วก็นี่กดเข้าไปให้พอดีโอเคก็แน่นพอประมาณครับผมเพราะว่าตัวนี้เราไม่มีตัวประแจปอนในการตั้งแล้วก็ใช้กะแรงมือเอาเพื่อให้มันแน่นครับก็ดูว่ามันไม่ขยับหรือก็โอเคแล้วครับครับผมและวิธีนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทั้งแหวนเหล็กและก็แหวนอลูมิเนียมก็ท่านใดที่อยากจะเข้ามาดูหรือสอบถามก็ติดต่อทางร้าน Outdoor Vision หรือทางสาขาได้เลยนะครับผมขอบมากครับ